ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันอังคารที่28ตุลาคม2557ัน้าห้ณห้องรับรองพิเศษชั้น2องอาคารรัฐสภา2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนางชัวซิวซานเอกอักรราชูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนางนลรตน์พิมพเสนเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาร่วมให้การรับรอง